ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผู้อำนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ย้ําผ่านเอ็นบีทีมาก็คือว่าการซื้อสลากที่ไปซื้อสลากที่มีข้อความว่าจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีรหัสเลขโค้ดของผู้ขายที่แผงเนี่ยของของขายสลากเนี่ยนะครับของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีแอปเป่าตังใช่ไหมซื้อผ่านแอปเป่าตังนี่ไม่มีปัญหานะครับซื้อกันอยู่แล้วกับ2ก็คือแผงที่ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดจำนวนทั้งสิ้น1,000แผงทั่วประเทศนะครับให้ผู้ไปสมัครแล้วก็ขายตามจุดต่างๆเนี่ยแล้วใบที่เขาขายเนี่ยเขาจะประทับตราว่าจำน่ายแล้วแล้วก็มีเลขโค้ดของผู้ที่จำน่ายแล้วถ้าใครก็ตามที่ซื้อไปแล้วถูกรางวัลก็เอาไปขึ้นเงินได้เลยหรือ2คนที่ซื้อไปแล้วแล้วเกิดไปขายต่อเขาก็ดีหรือใครก็ดี นะครับเกิดไปทําอย่างนั้นเนี่ยเกิดไปขายต่อเนี่ยถามว่าขึ้นเงินได้ไหมแบบนี้เนี่ยทางพอ,อสํานักงานสลากกินแบ่งรนะัฐบาลบอกขึ้นเงินได้เหมือนกันใครถือสลากไปขึ้นเงินคนนั้นได้ตังค์ส่วนว่าถ้าใครที่ไปซื้อสลากที่มีคําว่าจําหน่ายแล้วเนี่ยคือถ้าคุณซื้อที่ร้านเนี่ยมันยังไม่มีไม่ได้พิมพ์ข้อความนี้เอาไว้ถ้าไปซื้อที่แผงที่กําหนดว่าแปบบาทยังไม่พิมพ์ซื้อปั๊บจ่ายเงินผ่านในเป๋าตังค์ปั๊บเนี่ยเขาประทับาม เก็บเอาไว้รอลุ้นวันที่ลอตเตอรี่ออกแต่ถ้าคุณเอาใบนี้ไปขายต่อคนที่ซื้อมีข้อความว่าจำหน่ายแล้วเนี่ยอันนี้ที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจผิดว่าขึ้นเงินรางวัลไม่ได้ขึ้นได้ครับยืนยันว่าขึ้นเงินรางวัลได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาว่าคุณได้สลากมาจากไหนนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกันในเวลาต่อมา แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่รู้ละ่ะใครถือสลากมายื่นกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนนั้นได้สตังกลับบ้านนะครับหรือจะไปแบบไร้ทูขับรถไปก็ได้นะครับแล้วก็ยื่นภายในนาทีสองนาทีเนี่ยนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีได้เลยนะฮะได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าอย่าซื้อสลากที่มีการปั๊มตราว่าจำหน่ายแล้วเพราะอาจจะมีการฟ้องร้องกันได,ได้ในเวลาต่อมาถ้าจะซื้อก็ไปซื้อที่แผงโดยตรงใบละ80บาทแล้วเขปั๊มตราแล้วก็เก็บไว้รอลุ้นรางวัลครับคุณผู้ชมครับ